เด็กที่ถูกข่มขืนเนี่ยสถิติถูกข่มขืนอันดับหนึ่งเนี่ยอายุ10ถึง15ค่ะนะคะและอันดับ2นี่ก็คือ15ถึง20และอันดับ3อายุเท่าไหร่รู้มั้ย5ถึง10สถิติที่ถูกข่มขืนเล็กลงไปทุกทีทุกทีมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กสตรีนะคะในปี2565เนี่ยเรารับเรื่องราวร้องทุกข์13ปัญหาชาตินะก็มีทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่วันที่4มกราคมจนถึง16ธันวาคมเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยเรารับเรื่องราวร้องทุกข์ 6,476 เรื่องนะคะซึ่งยังไม่ถึงสิ้นปีนะก็จะเห็นว่าคดีข่มขืนเนี่ยมากกว่าปีที่แล้วข่มขืนที่ร้องทุกข์มาขอความช่วยเหลือมูลนิธิปวีณาเนี่ย933เรื่องนะถึงวันที่ณวันที่16นะจบณวันที่16ธันวาซึ่งปีที่แล้วเนี่ยถึงสิ้นปีเนี่ย781รายเองนะเพราะฉะนั้นเกินมาเนี่ยคดีข่มขืนที่ร้องมาที่มูลนิธิปวีณาเนี่ยเกินกว่าปีที่แล้วมากกว่าปีที่แล้วถึง152รายสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือในเรื่องของคดีที่เด็กนะคะถูกข่มขืนหรือถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยนับวันก็จะเด็กลงไปทุกทีทุกทีแล้วก็จำนวนมากขึ้นนะตรงนี้มันเป็นเรื่องที่น่าห่วงและเด็กที่ทำร้ายร่างกายหรือเด็กข่มขืนกันเนี่ยก็เป็นเด็กกับเด็กก็มีจำนวนหนึ่งมันมีความแปลกขึ้นมาแล้วก็ประหลาดใจนะเด็ก6ขวบอย่างเงี้ยนะคะข่มขืนเพื่อนด้วยกันคือพยายามอ่ะนะคือทำท่าพยายามจะข่มขืนแต่ว่าจริงๆแล้วสรีระหรือการร่างกายเขาทำไม่ได้อยู่แล้วแหละแต่เขาก็มีการที่ไปเห็นคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยหรือว่าเรียนแบบอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่าเด็กเนี่ยพยายามเขาก็ไม่มีวุฒิภาวะหรอกนะแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะเรียนแบบตรงนี้ เราน่าห่วงมากเพราะว่าหรือว่าเด็กไปดูอะไรที่ไหนนะคะภาพอะไรอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนี่ก็จะมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายในโรงเรียนก็จะมีบ่อยครั้งเลยก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลแล้วก็น่าห่วงใยเด็กที่เขาอาจจะ อยู่ในครอบครัวที่อาจจะไม่มีคุณพ่อคุณแม่หรือคุณพ่อแม่ไปทำงานปล่อยทิ้งเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีพอสมควรอะไรเงี้ยก็ทำให้เด็กเหล่านี้ถูกละเมิดทางเพศได้ง่ายที่สุดแต่ในขณะเดียวกันการเด็กที่ถูกทารุณกรรมทำร้ายร่างกายนี่ก็เล็กๆก็เยอะนะคะโดยการถูกทำร้ายร่างกายจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนะพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงอะไรต่างๆคนในบ้านแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงก็คือการถูกทำร้ายร่างกายส่วนใหญ่ก็จะมาจากผู้ที่เสพยาปีนี้หรือทุกๆปีเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะนะแต่การข่มขืนการทำร้ายร่างกายนะฆ่ามนุษย์ฆ่าประเวณีอะไรมันคงมีอยู่นะมันไม่หมดสิ้นไปทีนะแล้วก็นับวันมันก็มากขึ้นนะมันก็ปัญหาตรงนี้แล้วก็มันก็เรื่องยาเสพติดมันก็มาครอบงำด้วยแต่ว่าสิ่งที่เรามองเนี่ยก็คือทางด้านเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยเราจะต้องเน้นในเรื่องภัยออนไลน์
นี่มันเกิดขึ้นเป็นอาชญากรรมให้กับเด็กเล็กลงเล็กลงนะที่เขารู้เท่าไม่ถึงการหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ตามที่รู้เท่าไม่ถึงการตรงนี้แหละค่ะเป็นเรื่องที่ปีหน้าเราจะต้องมาทำตรงนี้นะคะให้ภัยออนไลน์นะให้ทุกคนให้ตระหนักแล้วเห็นถึงปัญหาที่จะต้องมาช่วยกันป้องกันและแก้ไขนะให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนกฎหมายไม่มีเปิดเผยวนปืนเดียวฆ่าหันศพ